ันที่25ตุลาคม2557เวลา 11:00 นที่หน้ากองบังคับการภูธรจังหวัดอุดรธานีพันตำรวจเอกสุรินทร์ชัยชมพูรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยพันตำรวจโทไกรสอนพาน้อยรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัดอุดรธานีและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมตัวนายนาวินอริยวงศ์อายุ38ปีเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีตามหมายจับของศาลจังหวัดอุดรธานีที่จอจาน 326/2557 ลงวันที่24ตุลาคม2557ในข้อหาชิงทรัพย์พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือซัมซุงสีขาว1เครื่องเข่งพลาสติก3ใบกระชอนตักปลา1อันถังน้ำสีดำ1ใบรถปิกอัพ Toyota Vigo สีบรอนหมายเลขทะเบียน1ทอพุเท่าทอทหาร4030กรุงเทพมหานครโดยจับกุมได้ที่ถนนภายในซอยโพทองถนนวัฒนานุวงศ์เขตเทศบาลนครอุดรธานีสืบเนื่องจากในคืนวันที่15ตุลาคม2557เวลา 2:30 นร้อยตำรวจโทสมัยชัยบัวลาพนักงานสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีได้รับแจ้งจากนายสมหมายสิงหาเสนอายุ27ปีและนางวารุณีสิงหาเสนอายุ31ปีเป็นสามีภรรยากันว่าถูกคนร้ายเป็นชายใช้ขวดน้ำดื่มชูกำลังปากฉลามจี้ชิงทรัพย์รถปิกอัพบรรทุกปลานิลขนาด500กิโลกรัมสร้อยคอทองคำหนัก1บาทเงินสด 1,100 บาทโดยนางสาววารุณีนอนหลับอยู่ในรถคนร้ายได้ขับหลบหนีไปทางอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีแต่นางสาววารุณีได้หนีลงจากรถวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากตำรวจที่โรงพักหนองหานโดยเหตุเกิดในเวลา 2:30 นที่หน้าปั๊มน้ำมันปตท.หลังตลาดไทยอีสานถนนประจักษ์เขตเทศบาลนครอุดรธานีและเวลา 13:00 นในวันเดียวกันคนร้ายได้นำรถปิกอัพมาจอดทิ้งไว้ที่หน้าตึกแถวห้างหุ้นส่วนจำกัดสุมิตถนนอดุลยเดชห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ300เมตรตำรวจได้ออกไปตรวจกล้องวงจรปิดใกล้ที่เกิดเหตุสเก็ตภาพคนร้ายและออกหมายจับเข้าจับกุมควบคุมตัวมาสอบสวนจากการสอบสวนนายนาวินผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ชิงทรัพย์แม่ค้าปลาจริงโดยตนเป็นโชเฟอร์ขับรถทัวร์สายอุดรธานีขอนแก่นก่อนเกิดเหตุตนได้เดินมาซื้อสุราดื่มที่ร้านขายของชำหน้าตลาดไทยอีสานตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันปตท.หมดสุราขาวไป1ขวดและรู้สึกมึนเมาจากนั้นก็ข้ามถนนไปหน้าปั๊มเพื่อจะกลับบ้านพักพบรถปิกอัพบรรทุกปลาสลิดติดเครื่องยนต์ไว้จึงคิดจะเข้าไปลักทรัพย์สินจึงหยิบเอาขวดน้ำดื่มชูกำลังบรรทุกเป็นปากฉลามเปิดประตูรถด้านคนขับเข้าไปก็พบนางสาววารุณีนอนอยู่ที่เบาะรถข้างคนขับจึงใช้ขวดปากฉลามจี้ก่อนจะขับรถหลบหนีไปทางอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนายนาวินให้การต่อไปว่าในขณะขับรถไปตามเส้นทางหนองหานนางสาววารุณีได้ปลดสร้อยคอทองคำหนัก1บาทโทรศัพท์มือถือและเงินสด 1,100 บาทให้ตนและหลอกว่าจะลงไปกดเงินสดให้ที่ตู้ ATM ตนจึงหลงเชื่อจอดรถให้นางสาววารุณีลงไปกดเงินที่หน้าโรงพักหนองหานเมื่อลงไปนางสาววารุณีได้วิ่งหลบหนีตนจึงขับรถไล่ติดตามไปแต่โชคไม่ดีมีตำรวจออกมาช่วยตนจึงขับรถหลบหนีไปบ้านที่อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีแล้วตักปลานิลที่อยู่ในถังกว่า400กิโลกรัมแจกญาติพี่น้องและชาวบ้านแล้วนำสร้อยคอทองคำไปขายได้เงิน 17,000 บาทนำเงินไปให้ภรรยาแล้วขับรถกลับมาจอดทิ้งไว้ในตัวเมืองห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ300เมตรแล้วกลับไปทำงานตามปกติและมาถูกตำรวจจับกุมได้พร้อมของกลางดังกล่าวพันตำรวจเอกสุรินทร์ได้กล่าวว่าอยากเตือนภัยสำหรับเจ้าของรถยนต์ที่ชอบเสียบกุญแจรถเครื่องยนต์และติดเครื่องเอาไว้แล้วคนขับลงไปทำธุรกิจส่วนตัวเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการก่ออาชญากรรมได้ง่ายซึ่งอาจจะไม่โชคดีเหมือนกับกรณีนี้เพราะคนร้ายขับรถกลับมาจอดทิ้งไว้ใกล้กับที่เกิดเหตุและผู้เสียหายไม่ได้รับบาดเจ็บฝากถึงประชาชนให้ช่วยกันดูแลทรัพย์สินของตนเองอย่าประมาทนี่เป็นตัวอย่างนะครับมีอันไม่ควรนะครับที่ประมาทในเรื่องเล็กๆน้อยๆงั้นผู้เสียหายหรือประชาชนเองก็จะต้องสนใจเรื่องการปกป้องทรัพย์สินเบื้องต้นของตัวเองก่อนครับไม่ใช่ว่าทุกเรื่องตำรวจก็จะต้องเข้าไปป้องกันหรือดำเนินการได้ทุกเรื่องเพราะว่าประชาชนในเขตของเราเนี่ยมีตั้งมากมายครับตั้งล้าน 600,000 ตำรวจมีทั้งหมดประมาณ 2,000 เองมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้ตลอด24ชั่วโมง